อันโพสต์ถึงธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นพิธีกรคนดังที่มักจะออกมาพูดถึงเรื่องการเมืองอยู่เสมอเลยค่ะสำหรับหนุ่มอันภูวานาทที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ว่าภูวานาจ๋าอยากกินสเต็กร้านนี้มากเลยแต่ค่าส่งตั้ง200กว่าบาทเห็นราคาแล้วกโกรธเลยมันเวอร์ไปไม่กินแล้ว เสียงของภรรยาที่เคารพนี้ลอยผ่านหูผมไปหลายชั่วโมงแล้วแต่ยังคงติดค้างในใจผมจนถึงตอนนี้ผมนั่งมองดูโลกในวันนี้กับวิถีชีวิตใหม่ที่อาจจะอยู่กับเราไปตลอดการวันที่บ้านนอกจากจะกลายเป็นที่ทำงานแล้วยังแปลงร่างเป็นร้านอาหารจำเป็นไปด้วย ถูกขับเคลื่อนด้วยเลเวอรี่ฟู้ดสารพัดสีและไรเดอร์จำนวนมหาศาลเฉียดครึ่งล้านเลยทีเดียวไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่ได้ใช้บริการแอปพลิเคชันอาหารเหล่านี้แต่แปลกไหมทั้งที่เราควรจะรู้สึกใกล้ชิดสนิทใจกับพวกเขาทั้งหลายมากมายแต่ลึกๆกับกลายเป็นว่าบ่อยครั้งเรารู้สึกกำลังถูกเอาเปรียบกับค่าส่งที่ถูกชาร์จแพงอย่างที่คุณภรรยาที่เคารพของผมรู้สึกจะว่าไปไม่ใช่แค่คนส่งหรอกนะครับที่รู้สึกแบบนี้คนสั่งเองก็เช่นเดียวกัน ในขณะที่ฝั่งร้านอาหารเองก็รู้สึกเหมือนโดนขูดรีดขูดเนื้อจากค่า G.P. ที่ถูกเรียกเก็บส่วนรวมถึง30%บริษัทฟู้ดเดลิเวอรี่พวกนี้เสือนอนกินชัดๆโคตรเอาเปรียบเลยรวยอยู่คนเดียวนะสิตลกไหมถ้าผมจะบอกว่าเกือบทุกบริษัทกำลังขาดทุนอย่างหนักเช่นกันแต่มันคือเรื่องจริงในสภาวะโควิดธุรกิจอมาพาตแบบนี้ร้านอาหารเกือบจะเป็นลมหายใจสุดท้ายที่ยัง ลมหายใจสุดท้ายที่ยังเคลือบเคลื่อนเศรษฐกิจได้เพราะคนส่วนใหญ่ยังยอมใช้ใจ่ายกับเรื่องแบบนี้อยู่แต่กลับไม่มีใครรู้ว่าระบบนิเวศนี้กําลังแข่งขันกันอย่างหนักจากการฟาดฟันแย่งการลดแลกแจกแถมส่งฟรีตัดราคาห้ามหันกันหน้ามืดเคยสงสัยกันไหมว่าอา้าวก็ถ้าส่งฟรีแล้วพี่กรับพี่แพนด้พี่ลาล่หรือพี่แม้แต่พี่ลายแมนเขาจะหาเงินจากไหนมาเป็นรายได้กันละ่ะ แอปให้เทคสะดวกสบายแค่ปลายนิ้วพนักง,งานมากมายได้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอีกมากมายสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องเป็นลงทุนแล้วไรเดอร์เขาที่ไหนจะยอมวิ่งให้คุณฟรีฟรีสะสมแต้มบุญแต้มบาร,รมีไว้อิ่มท้องในชาติหน้าหรอครับ ไม่มีของฟรีในโลกทุกอย่างมีต้นทุนครับคำตอบอยู่ที่ค่า G P ที่ร้านอาหารต้องยอมจ่ายหลาย10%นั่นไงที่ทางแอปใช้เอาไปจ่ายเป็นค่าส่งให้ไรเดอร์แทนลูกค้าซึ่งลองคิดคด,ดูบางทีซื้อน้ำแก้ว2แก้วค่า G P ยังได้น้อยกว่าค่าส่งที่ต้องให้ไรเดอร์ซะอีก แล้วนั่นคือคำอธิบายแบบเห็นได้ภาพง่ายๆเลยว่าทำไมแอปทั้งหลายถึงได้ขาดทุนจะว่าไป g p ก็ไม่ต่างอะไรกับที่ร้านทั้งหลายต้องยอมจ่ายค่าเช่าให้ห้างต่างกันตรงที่ค่าเช่านั้นเราคุ้นชินกันมากกว่าเลยคิดว่าคุ้มค่าเข้าใจได้จ่ายได้แต่พอโดนแอปพลิเคชันเหล่านี้หักหัวคิวบ้างกับเผลอใจไปรู้สึกว่าถูกขุดเรียดซะอย่างนั้น ทั้งที่มันเกือบจะเป็นรายได้เดียวของบริษัทเหล่านี้ที่ใช้พัฒนาแอปเพื่อให้บริการทั้งพวกเราไรเดอร์ Rider, รวมถึงร้านอาหารต่างๆอยู่ทั้งหมดนี่แหละรวมถึงสวัสดิการต่างๆที่แต่ละบริษัทกำลังพยายามแข่งขันกันเพื่อเพิ่มการดูแลให้กับคนในอีโคซิสเทมนี้ด้วยอ่านข่าวเจอกรมการค้าภายใน เข้าใจอ,อกเข้าใจร้านอาหารไม่น้อยที่เดือดร้อนจากค่า G.P. เลยมีการขอความร่วมมือให้ฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้งหลายช่วยกันลดเปอร์เซ็นต์ตรงส่วนนี้ลงอย่างไม่มีทางเลือกให้เลือกเอาจริงๆมองเผินๆผมเองก็ชอบใจแหละเพราะมาตรการแบบนี้คนที่สั่งนะ่ะดูหล่อจะตายไปคิดดูดีๆสิการแทรกแซงนี้มันใช่วิธีแก้ไขจริงๆหรอแล้วส่วน G.P. ที่ลดหายไปนั้นใครได้ใครเสียต้นทุนส่วนที่หายไปนี้จะตกเป็นภาระของใครกันละ่ะ ไรเดอร์จะถูกลดค่าส่งไหมหรือกลายเป็นคนสั่งอย่างเราที่ต้องจ่ายขึ้นจ่ายแพงขึ้นแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเพราะอย่าลืมว่าตัวบริษัทแอปเหล่านี้เองเพิ่งบาดเจ็บจากการถูกขอความร่วมมือแกมบังคับให้ตัดแขนตัดขาหัน่นราได้ตัวเองแบบที่แถวบ้านพี่เรียกว่าสั่งทั้งทีต่างก็ขาดทุนอยู่แล้วนะก่อนจะหาว่าภูวานาถเอาแต่ฟาดแต่เก่งนักก็เสนอมาสิว่าจะให้ทำยังไง บังเอิญไปอ่านเจอข่าวการแก้ปัญหาแบบเดียวกันนี้ในหลายประเทศที่คล้ายคลึงแต่วิธีคิดมันต่างกันอย่างไม่น่าเชื่อจนต้องขอตั้งใจเอามาเล่าให้ฟังแบบย่อๆเพื่อจะได้ยินไปไกลถึงหูใครหลายคนบนนู่นบ้างรัฐบาลสิงคโปร์เมื่อประกาศล็อกดาวร้านอาหารไม่สามารถขายหน้าร้านได้ทางรัฐบาลจึงขอให้แพลตฟอร์มต่างๆช่วยลดค่า GP ลงมาโดยที่รัฐบาลสิงคโปร์ให้เงินอุดหนุนกับทางแพลตฟอร์มในส่วนต่างๆที่หายไปจากค่า GP ีเกือบ50 ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่เวิร์กมากเพราะวินวินกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารลูกค้าไราเดอร์หรือแพลตฟอร์มสหรัฐอเมริการัฐชิมมอนเวอร์จิเนีย ไม่ได้ขอให้บริษัทฟู้ดเดลิเวอรี่ลด GP แต่พี่ท่านจ่ายจีีให้เลยเกินครึ่งเพื่อช่วยเหลือหรือแม้แต่ใต้หวันตั้งกองทุนอุดหนุนลดค่า G ีให้เกือบ6ล้านเหรียญเพื่อต่อลมหายใจให้บริษัทเดลิเวอรี่ไรเดอร์และอ้านอาหารให้ไปต่อได้ไม่ขาดใจตายจนต้นลอยแพ้ให้คนตกง,งานอีกมหาศาลผมเองก็เหมือนทุกคนนั่นแหละที่อยากให้มีของราคาดีราคาถูกแต่หากว่าการสั่งอาหารเดลิเวอรี่จะกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่สั่งอาหารครั้งต่อ หากมันจะแพ้ในความรู้สึกของคุณหรือใครอย่าลืมลองมองกับตัวเองอีกทีครับว่าทุกหนึ่งการสั่งเราสั่งอาหารกันผ่า F Del นแอปฟู้ดเดลิเวอรี่นี้มีอีกหลายแสนคนได้มีงานมีอาชีพมีหนึ่งมื้ออิ่มไปกับเราด้วยเช่นกันยิ่งศึกษายิ่งคิดยิ่งเข้าใจยิ่งสงสัยหรือบางทีจริงๆแล้วเสือนอนกินใจดาตัวจริง อาจไม่ใช่ใครที่ใส่เสื้อกัก๊กแต่เป็นคนใส่เสื้อสูทผูกไทยที่ไม่ค่อยทำอะไรที่ควรจะทำเพื่อช่วยคนไทยมากกว่าอุ๊บไปก่อนดีกว่าไรเดอร์มากดออดหน้าบ้านได้เวลาพอดี